นูวันนี้คือข้าวอบเผือกธัญพืชแล้วก็ไม่ใช่ข้าวธรรมดาคุณผู้ชมเป็นข้าวใบเตยซีเกียวอ่อนอุ้ยชวนรับประทานก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนะช่วยกันไปธนาคารธกส.ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปช่วยกันซื้อข้าวเอไรซ์นะคุณผู้ชมอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีวางจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อซอกซอยไหนซื้อได้ที่ธนาคารธกส.แล้วก็ที่ห้างสรรพสินค้าดังๆคุณผู้ชมครับซื้อทีละเยอะๆมาแบ่งปันกันนะคุณผู้ชมเอไรซ์คุณผู้ชมจำไว้เขาบรรจุห่อดีมากนะคุณผู้ชมดูสิอันนี้นะบรรจุเสร็จเรียบร้อยนะยังไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมในนี้นี่ดูสิสุญญากาศอีกต่างหากโอ้ยเลิศมากคุณผู้ชมเนี่ยแค่ตัดซองนิดเดียวนะพอลมเข้าเห็นไหมทันทีก็สะอาดสะอาดวันนี้หุงข้าวข้าวหนึ่งส่วนใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำ 1.5 ส่วนอันนี้เป็นน้ำปั่นผสมใบเตยแล้วก็กรองเดี๋ยวจะได้ข้าวสีเขียวสกๆเสร็จแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตยคุณผู้ชมพอข้าวสุกแล้วเดี๋ยวเรามาทำเป็นข้าวห่อใบบัวกันนะครับสำหรับตำรับข้าวห่อใบบัวเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นอาหารกึ่งจีนนะคุณผู้ชมเราก็ได้มาจากตำรับจีนแล้วก็มาแปลงเอาเครื่องปรุงทั้งหมดจะต้องถูกหั่นอย่างละเอียดนะคุณผู้ชมอย่างเห็ดหอมเนี่ยใช้นิดนึงผัดกับน้ำมันให้มีกลิ่นหอมก็ต้องซอยจะเป็นชิ้นบางๆนี่เห็ดหอมแช่น้ำแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องใช้มีดหั่นให้บางจริงๆวันนี้จะยิ่งศักดิ์ใช้มีดครัวด้ามไม้คุณผู้ชมปลายแหลมเห็นไหมคุณผู้ชม7นิ้วตรานกเพนกวินจากสีไทยคมนะคุณผู้ชมและด้ามไม้เนี่ยจับถนัดมือมากเลยคุณผู้ชมทำให้เวลาหั่นอะไรต่อมีอะไรได้คมกริบไม่ต้องกลัวมันจะแบบสูญเสียศูนย์นะคุณผู้ชมแล้วก็บาดมือไม้เอาจะแย่เลยเนี่ยคุณผู้ชมมันจะยิ่งสับหั่นครึ่งดอกนะครับคุณผู้ชมเป๊ะออกมาเลยเห็นไหมเนี่ยครึ่งดอกเสร็จแล้วเราก็จะหั่นให้มันบางๆได้ดั่งใจคุณผู้ชมดูสิเนี่ยซอยบางๆนะคุณผู้ชมนะเนี่ยมีคมกริบเลยอ่ะจับแล้วสบายใจทำกับข้าวแล้วถูกใจนะคุณผู้ชมดูสิคุณผู้ชมซื้อมาได้ยังเนี่ยจะนิ้งสับมีทั้งเซตเลยแทบจะทุกไซส์ทุกขนาดเลยนะคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะตรานกเพนกวินจากสีไทยแล้วก็เรียกชื่อมีดเขาให้ถูกๆนะเพราะว่าพวกเราอ่ะอะไรก็อีโต้มีดนั่นมีดนี่อะไรอย่างเงี้ยกันแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมนะใส่ถ้วยไว้เสร็จเรียบร้อยเราจะลงมือผัดกันเลยนะคุณผู้ชมครับเตรียมกระทะด้ามไม้สักไวทลักสตาร์หัวมาลายเตรียมเลยคุณผู้ชมครับเป็นสเตลเลสสตีล3ชั้นอุ้ยผัดได้สบายมากเรื่องผัดก็แน่นอนต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจเราก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะนิดนึงนะคุณผู้ชมไม่ต้องใส่เยอะมากเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิความร้อนกระจายทั่วนะคุณผู้ชมดูที่ก้นกระทะเรารู้เลยทำง่ายขออนุญาตใส่กระเทียมสับลงไปก่อนอุ๊ยตายนี่มันนะร้อนเร็วมากตกใจนี่ใส่น้ำมันไปเมื่อครู่นะคุณผู้ชมร้อนละอาเห็ดหอมเป็นคนชอบใส่เยอะหน่อยบางคนก็ใส่น้อยนะเพราะว่าเห็ดหอมก็แพงอยู่แต่ฉันเป็นคนแบบเรื่องกินเรื่องใหญ่ใจถึงคุณผู้ชมเห็ดหอมจะใส่เยอะเนี่ยดูสิแทบจะเยอะกว่าข้าวอีกนะไม่อยากจะพูดทำข้าวห่อใบบัวแต่ข้าวนี้หนึ่งเครื่องเบลอบร่าเยอะแยะอาผัดไปพอเห็ดหอมเริ่มจะหอมก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเป็นไก่สดนะคุณผู้ชมผัดให้ไก่สุกก่อนคุณผู้ชมดูสิเสียงเคาะมันหนักแน่นตะหลิวเนี่ยกวาดเข้าไปคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนเป็นชีวิตของพวกเรานะคุณผู้ชมนะคนครัวเจออะไรแบบนี้โอ้ยมีความสุขทำกับข้าวสบายใจนะคุณผู้ชมนะหรี่ไฟหน่อยนึงก็ยังร้อนอยู่เลยกระจายทั่วนะเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปผัดลงไปเลยข้าวหุงใบเตยไงคุณผู้ชม
เอไรซ์ใส่น้ำไม่เตยเนี่ยสีก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ผัดไปเสร็จแล้วบรรดาเครื่องที่มีนะคุณผู้ชมใส่ไปเถอะกุนเชียงถั่วลันเตาบอกแล้วเครื่องมากข้าวโพดเม็ดอ๋อขอโทษนะคะอันนี้ซื้อที่เขาแกะมาแล้วนะเพราะฉันใส่ปากแกะคายออกมานะคะที่คุณผู้ชมจะตกใจอ๋อนี่ต้องลืมไปบอกนี่คือลูกเดือยค่ะแล้วก็ถั่วแดงอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะจากข้าวทองค่ะยังใช้ใส่ลงไปนะคะอู้ตายจะล้นกระทะนะคะเผือกอีกค่ะยังไม่หมดค่ะแปะกล้วยค่ะงานสำคัญแบบนี้แครอทก็มาค่ะคุณผู้ชมก็มาหมดเลยค่ะยันเรียกมารวมกันนะคะเสร็จแล้วก็ผัดค่ะโอ้ยตายน่ากินจริงๆดูสีสันนี่ถ้าประกวดข้าวผัดนะถ้าคะแนนสีนะ101เย็นได้150ค่ะคุณผู้ชมสีสวยมาดูเสร็จคุณผู้ชมนี่ยังไม่ได้ใส่รสชาติอะไรเลยนะคุณผู้ชมซีองซีอิ๊วน้ำปลาไม่พูดนะคะไม่ใส่ค่ะไม่ใส่นะคะสีสันน่าทานมากเสร็จแล้วเครื่องปรุงเหรอคะนี่ค่ะเดี๋ยวใส่ซองเดียวเครื่องปรุงอบมาร์ตินโรโบบอกได้คำเดียวว่าใส่หมดเลยค่ะ1ซองนะคะตอกข้าวแค่นี้กระทะบะเลอบะลาผัดไปเลยไม่เค็มคุณผู้ชมจะตกใจสินี่อบวุ้นเส้นในหม้อหนึ่งนะจะบอกให้แต่นี่ก็กระทะบะเลอบะลานะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเติมอะไรอีกเลยคุณผู้ชมอู้ตายหอมมากตายตายหอมอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยตายลุงนี้ทำมานานแล้วนะคุณผู้ชมนะนี่มีข้าวเครือติดนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะขูดๆไปนี่เห็นไหมหอมเลยอย่าใช้ตะหลิวเคาะกระทะนะปุ้งปังปุ้งปังเป็นรอยไม่สวยงามค่ะคุณผู้ชมโอ้ยน่ากินมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผัดใส่กล่องไปขายปักซอยบ้านดีกว่ากล่องละ50ก็มีคนซื้อคุณผู้ชมอุ้ยแถมไข่ต้ม1ฟองหลดรับรองได้เลยแล้วก็เขียนว่าสูตรมาจากฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะเราก็จะเริ่มจัดการปิดเตาเพราะว่าเรายังกินไม่ได้ไม่ใช่ผัดเสร็จแล้วกินเลยไม่ได้นะคุณผู้ชมโถแก้วค่ะที่เข้าเตาอบได้หรือเข้าไมโครเวฟได้ใบบัวอันนี้ปลูกที่หน้าสารพระภูมิบ้านตัวเองนะคะเรียนยกมือไหว้ขอหลวงพ่อแล้วค่ะแล้วก็จัดการล้างให้สะอาดเผื่อมีฝุ่นละอองไม่ใช่ใบน้อยๆ3ใบถ้าใบใหญ่ๆก็ใบเดียวก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็ตักข้าวนะคะของเราค่ะอุจหกค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ใส่ลงไปดูกันตรงไหนมีกุนเชียงต้องเลือกนะคะกุนเชียงอยู่ตรงนี้ค่ะนี่อันนี้นี่กุนเชียงเยอะยกมาใส่ค่ะต่อไปก็ถั่วแดงลูกเดือยนะคะแปะกล้วยแครอทยกมาใส่ค่ะเสร็จแล้วก็กดกดหน่อยคือคุณผู้ชมจะเห็นควันข้าวเด้นออกมานะคะแล้วมันจะมาเจอกับกลิ่นหอมของใบบัวเดี๋ยวเด้นเอาไปเข้าเตาอบหรือนึ่งนะคะหรือไม่ก็ใส่เตาไมโครเวฟค่ะครับคุณผู้ชมค่ะใส่เยอะอุ้ยใส่เยอะมากก็กดลงไปค่ะคุณผู้ชมครับกดลงไปเลยค่ะให้มันเข้าไปอยู่ในถ้วยเพราะถ้วยเด้นป่องค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมใบก็ซุดลงไปแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆดีไหมคะว่าข้าวเด้นอยู่ในนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะนี่ข้าวแบบนี้อยากจะให้ดีนะคะก็เบคอนค่ะขดวนๆทำให้มันเป็นเหมือนดอกไม้อะค่ะเท่าที่จะมีปัญญาทำอะค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยไม่สวยไม่ว่ากันไส้กรอกนะคะบากหน่อยค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเผื่อมันบานนะคะคุณผู้ชมค่ะตั้งความหวังริบหลีริบหลีนะคะใส่ลงไปซุกเข้าไปค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเสร็จแล้วนะคะอันนี้โรยก่อนก็ได้ค่ะหรือจะไปโรยตอนจะเสิร์ฟก็ไม่ว่ากันนะคะพริกชี้ฟ้าแล้วก็ต้นหอมเสร็จแล้วนะคะปิดค่ะบ๊ายบาย see you ปิดค่ะปุ๊บเห็นไหมคะถ้าหากว่าสามียังไม่กลับใส่ตู้เย็นค่ะ
พระสามีกับไมโครเวฟค่ะคุณผู้ชมคะปิดฝาแบบนี้2นาทีอุ๊ยข้าวอบจะร้อนเลยนะคะไม่ว่าเขาจะกลับเที่ยงคืนตี2หรือกลับตี4ไม่เป็นไรค่ะผัวเราค่ะเสิร์ฟเขาสิคะเป็นอาหารเช้าแล้วก็อาหารค่ำมื้อเดียวกันไปเลยค่ะช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูความอร่อยมากคุณค่าอย่างเมนูไข่เจียวยอดอ่อนทานตะวันมาฝากค่ะตีไข่ไก่กับแป้งข้าวโพดละลายน้ำน้ำมะนาวพริกไทยป่นและเกลือป่นลงในภาชนะตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนเทไข่ไก่ที่ตีไว้ลงเจียวเป็นแผ่นจนสุกทั่วดีค่ะวิธีทำผัดยอดอ่อนทานตะวันใส่ซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นลงในยอดอ่อนทานตะวันเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมค่ะใส่ยอดอ่อนทานตะวันลงผัดใช้ไฟแรงจนสุกทั่วดีตักใส่ในไข่เจียวที่เตรียมไว้รับประทานคู่กับข้าวสวยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644